ชิราบาซี่ครับเปิดไม่ดีเอาละครับโดนดักได้ตรงนี้วิเล่นโมต้าให้มาวานเดอร์เอี้ยวแล้วยิงโอ้โหชนคานอุ้ยมีเซฟของชาชัยหรือเปล่าครับโอ้โหน่าจะโดนปลายมือของชาชัยเลยครับเกมเริ่มครับเจ้าถิ่นในเสื้อสีแดงสลับดำเคลียร์ก่อนนะครับส่วนทีมเยือนพิธีประจวบมาในชุดสีขาว90นาทีต่อได้ไหมวันเดอร์เปลี่ยนไปทางขวาให้มาถึงรุ่งรัตเกี่ยวบอลลงได้ครับไม่ออกรัตหนีเข้าซ้ายแต่ยังไม่เปิดแล้วมาอีกทีหนึ่งขวาหยอดไปเสาไกลตรงนี้ก็แรงแต่ว่าทางจิตรพันธ์ยังแรงอยู่ครับแต่ก็ยังไปถึงวันเดอร์ลุยส์วันเดอร์เข้าขวาให้มาบาเซลจาราดี้ลองปั่นตรงนี้น้ำหนักไม่ได้ครับเริ่มต้นเกมที่แบงคอกเองวันเดอร์เจอตัวกับจิรพันธ์แต่งเข้าขวาแล้วยอดเข้ามากับเข้าสองของชัดชัยครับหาจังหวะเปิดได้ดีนะครับจะลึกไปหน่อยครับจังหวะเปิดของทางวันเดอร์หลุยนะครับลงมาช่วยเกมรับเหมือนกันครับสมิลโรซ่านิติพงศ์ให้รุ่งรัตแล้ววิ่งทำทางไปโรซ่าไม่ตามครับนิติพงศ์เข้าช่องมาโอ้โหยังแรงวิ่งทำทางให้แล้วด้วยนะครับเรโมต้าเนี่ยครับดูสิให้สัญญาแล้วครับจิรพันธ์เปิดด้วยขวาลึกไปเสาไกลอ้าวแล้วได้มองออกไปพลาดแล้วครับวรุษโอ้การของประจวบหน้าได้จริงครับเดเลมงลูกนี้โอ้โหดูครับที่ได้บอกเลยครับโอ้โหโอกาสครั้งแรกของประจวบมาจากฟรีคิกตรงนี้นะครับหรือถ้าทำดีก็มีลุ้นนะครับเปิดเสาไกลโอ้โหนี่ครับไม่ถึงนะครับถึงได้สวยชุติพลเข้าซ้ายมาแล้วยกมาเทวสยามจับแล้วโอ้โหบอลออกหลังไปก่อนแล้วครับอู้บอลแรกจับไม่ดีเท่าไหร่เครื่องเปิดมาจริงๆนะทำมาสวยเลยนะครับหน้ากรอบเอาบอลเข้าไปลุยในพื้นที่ของแบงคอกด้วยนะครับตรงนี้ไม่รับหน้านะครับแต่จับเนี่ยโอ้โหบอลแรกไม่ดีนะครับจับหลุดไปให้วีระเทพพื้นที่อยู่ในอันตรายแล้วนะครับออกขวามาบอลแรกนิติพงศ์ไม่ดีเท่าไหร่ฝากต่อมารุ่งรัตคืนนิติพงศ์ยอดไปยังเป็นจุดเดิมครับเสาไกลตรงนั้นซึ่งไม่มีใครครับโอ้ปวีต้องเคลียร์ออกหลังไปก่อนมี2คนที่เติมเข้ามาแต่เปิดเลยนะครับดูให้สัญญาณมือแล้วด้วยแต่การทำชิ้นลูกที่ทำกันสวยนะครับแต่คืนมาแล้วยกเข้ามาเลยโอ้โหเลยไปหมดนะครับไม่มีใครตรงนั้น 2-3 ครั้งแล้วครับที่เปิดไปบริเวณจุดตรงนั้นนะครับแม้จะไม่มีผู้เล่นแบงคอกแต่กองหลังประจวบเองก็เคลียร์ออกไว้ตลอดเปิดเข้ามาตรงนี้ได้โมงแล้วปัดได้ครับชัดชัยบอลตกพื้นครับเกือบเสียจังหวะเหมือนกันดูครับคือมงจอน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้แรงอะไรนะเพราะว่าก็มีตัวค้ำไว้นิดนึงด้วยนะครับขึ้นสู้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเอาชนะได้นะครับเราสร้างในค้ำไว้แต่ก็ไม่รู้จะขยับไปตรงไหนว่าขยับไปเจอแต่ผู้เล่นประจวบครับยืนเต็มเลยครับ6คนนะตอนนี้กองหลังที่ยืนเป็นแผงกันเนี่ยขยับกันแล้วให้มาจราดี้เล่นชิง 1-2 แล้วเกี่ยวไม่ติดครับเปิดอัดใส่เท้าไปหน่อยนะครับวิ่งไปลุงรัตสับนิดนึงแล้วเข้ามาตรงกลางวิเล่นโมต้าดีดมาจะให้กับจราดี้ครับแต่ชัยออกมาเร็วมากๆมีช่องให้เจาะนะครับแม้ว่าจะยืนกันเยอะก็จริงนะครับจิรพันธ์เปิดไปเสาไกลและได้มงมาตรงนี้โอ้โหตามน้ำของปวีไปติดที่วรุษครับโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับโอ้โหเปิดเตะมุมเข้ามาจ่อเลยนะครับดูเตะมุมโรซ่ามงกดพื้นหัวของปวีไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าครับแต่วรุษเนี่ยเซฟได้ครับให้กับปกก้ามีพื้นที่เยอะเลยปกก้าแทงตามช่องมาวันชัยเลือกเปิดไปเสาไกลโอ้โหง้างแต่ไม่ได้ยิงครับจราดีโดนสารัตทำลายจังหวะไปก่อนโอ้โหไม่มีสารัตนี่น่าจะเสร็จจราดีแน่ๆครับโอ้โหเกมแทงช่องกันสวยครับด้านข้างเปิดเข้ามาวันชัยแล้วจะยิงอยู่แล้วเนี่ยครับนี่วัดอิสระนะครับคืออ้าวดูก่อนครับแต่มาตามช่องให้ตรงนี้ลูกรัตพลิกได้แต่จังหวะยิงไม่มีโอ้โหแต่ยาวเกินไปครับแล้วบอลไม่ออกด้วยจิรพันธ์
จะหนีวันเดอร์ไปเล่นยากไปเล่นยากของจีรพันธ์ยังครองบอลได้อยู่แล้วล้มกันไปตรงนี้ผู้สินปล่อยครับไม่ว่าอะไรให้เล่นกันต่อยกมาบาเซลจูราดี้หนีแล้วเข้าซ้ายหาจังหวะเปิดปาดมาตรงนี้แย่งกันทีมเองครับแล้วยิงตรงนี้วิลเลียมโมต้าไม่ตรงกรอบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าวิลเลียมโมต้าจะพลาดได้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับโอ้แต่จราดี้ลุยไปดีมากๆนะครับแล้วเปิดแบบตามนัดเลยครับจริงๆองศาในการวิ่งมาของที่พงษ์ดูจะดีกว่านะครับแต่มาถึงขนาดนั้นแล้วนะครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับอุสิมไม่ได้บอกว่าจะเป็นแฮนด์บอลนะครับครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับไม่โดนนะครับอาวีที่พยายามจะยิงตามน้ำเข้าไปถ้าดูจังหวะของชลาดี้นะครับโอกาสทองเหมือนกันครับโอ้ยมาดีมากๆนะครับเปิดตัดกลับมาแล้ววิ่งจะแปรย้อนนี่ครับมาดูฟรีคิกครับของทางประจวบจิรพันธ์เปิดเข้ากรอบเขตโทษแล้วได้โมตรงนี้โดนไทครับภูรศิลป์เหมือนจะให้เป็นลูกเตะมุมต่อครับกับทางพีดีประจวบแล้วน่าจะโดนเอเวอร์ตันออกครับใช้ตัวบางก่อนที่ตะวันมาถึงทางพีรวัตรโอ้โหขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับ4คน4คนตรงนี้ของประจวบออกทางซ้ายให้ชุติพลฝากต่อมาซาเมลโรซาโอ้โหวรุษออกมาเข้าถึงบอลครับตรงนี้การเข้าถึงบอลของวรุษนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเอาอยู่เลยนะครับนิติพงษ์เลี้ยงหนีมาวีระเทพให้ลูกนี้ไม่ได้เปรียบเกมลุกของประจวบนะครับมีจังหวะดีด้วยนะครับพีรวัตรที่ได้บอลมาฝากมาให้นะครับชุติพลให้ตรงนี้เนี่ยถูกมาให้โรซ่าฮูดโรซ่าแต่บอลได้ก่อนแล้วกันช่างมาตรงนี้เจอกับเอเวอร์ตันโรซ่าเข้าเขตโทษโรซ่าไหลถวายพาดมาพีรวัตรขวาโอ้โหยิงอะไรเนี่ยโอ้ชี้จุดเกิดเหตุโอ้โหแต่โรซ่านี่มาสวยมากนะครับลุยมาตั้งแต่จังหวะที่แตะแล้วเนี่ยวิ่งตามแบบนี้เอาอยู่ยากนะครับแข็งแรงกว่าเร็วกว่าแล้วแตะมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหแปรลูกนี้นี่ไม่ได้หลุดจราดี้ปกเก้ามาตามช่องตรงนี้วิลเลนโมต้าทงไม่มีวิลเลนโมต้าเล่นก่อนแล้วมุมแคบครับโอ้โหสุดท้ายออกหลังไปครับเหมือนตัดสินใจไม่ดีนะครับวิลเลนโมต้าสัมภาษณ์จะจริงจังหวะแรกเก็บบอลเล่นต่อเกมรับประจบก็มากันทันนะครับให้สวยมากไม่ล้ำหน้าครับมีตัวบอลอยู่ครับสารัตแล้วดูครับจับก็จับแล้วจะไปอีกทีหนึ่งสองทีเนี่ยเสร็จประวีเลยนะครับเรากลางแข่งกันเสร็จเลยเจอเพื่อนเก่าด้วยนะครับครับลุงรัตเลี้ยงจี้เจอกับชุติพลเข้าซ้ายแล้วยกมาเสาไกลโอ้โหจราดี้เกี่ยวไม่ได้ครับชิราบาซี่ครับเปิดไม่ดีเอาละครับโดนดักได้ตรงนี้วิลเลนโมต้าให้มาวานเดอร์เอี้ยวแล้วยิงโอ้โหชนคานอุ้ยมีเซฟของชาชัยหรือเปล่าครับโอ้โหน่าจะโดนปลายมือของชาชัยเลยครับโอ้โหกาดทองขนาดนี้ยังไม่ได้ครับสีหน้าชัดเจนเลยนะคนแบบคือพลาดให้แล้วด้วยนะครับชิราบาซี่ดูเปิดโอ้โหมันจะตัดสินใจไม่ดีนะครับแต่ลูกนี้นี่วิ่งเข้ามาปลายแล้วด้วยนะครับไม่น่าจะมีเซฟของชัดชัยด้วยยิงสูงเองครับดูอีกทีครับโอ้นี่ครับสูง